สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจอกันในคลิปที่3แล้วนะครับก็ EP นี้เราจะมาสอนในชื่อท่าว่าโซนิกนะครับก็จะเป็นการดีดปากกานะครับในลักษณะนี้นะครับก็ลองมาดูกันเลยครับครับสำหรับท่าโซนิกนะครับเราจะเริ่มต้นการจับด้วยนิ้วนางและนิ้วกลางนะครับจับกันในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราเอานิ้วโป้งเนี่ยอยู่ไว้ใต้ปากกาแล้วก็อยู่ในช่วงของปลายปากกานะครับจับปากกาด้วยนิ้วกลางและนิ้วนางเอานิ้วโป้งไว้ใต้ปากกาในลักษณะนี้นะครับพอเราเอานิ้วโป้งไว้ใต้แล้วเนี่ยมือเราจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนิ้วนางเราจะตึงและนิ้วกลางเราจะงอนะครับส่วนนิ้วโป้งเราก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้เสร็จแล้ววิธีการดีดนะครับคือการดึงนิ้วโป้งถอยหลังนะครับดึงนิ้วโป้งถอยหลังเพื่อให้มีแรงดีดเวลาเราดึงเนี่ยลองทดสอบการดึงดูครับเราจะรู้สึกว่าปากกามันจะงอเหมือนมันจะดีดได้นะครับเสร็จแล้วให้กางนิ้วชี้ออกนิ้วชี้นี่เราจะกางตอนที่เราดีดหรือว่าจะกางเอาไว้ก่อนแต่แรกเลยก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันใหม่จับตรงกลางด้วยนิ้วกลางและนิ้วนางนะครับเอานิ้วโป้งขัดไว้นะครับในลักษณะนี้นี่นะครับเริ่มจับปุ๊บเอานิ้วโป้งขัดไว้นะครับในลักษณะนี้กลางนิ้วชี้ออกนะครับเสร็จแล้วให้เราดึงนิ้วโป้งถอยหลังจนมันเกิดแรงดีดนะครับแล้วเราก็จะรับด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลางนั่นเองเดี๋ยวผมจะค่อยๆขยับให้ดูนะครับเราจะดึงนิ้วโป้งถอยหลังปากกาจะมีการงอหรือว่ามีความรู้สึกของการดีดของปากกานะครับดึงนิ้วโป้งถอยหลังปากกาจะดีดมาในลักษณะนี้ครับในลักษณะนี้นะครับถ้าทำถูกต้องเนี่ยปากกานะครับด้ามที่เข้าหามือเวลาหมุนมาอยู่ที่นิ้วชี้แล้วก็จะเป็นด้ามเดิมนะครับดูอีกทีนะครับด้ามที่เราดีดพอดีดออกมาปุ๊บมันจะย้ายฝั่งมาแค่นี้นะครับจะไม่ใช่การดีดแล้วเปลี่ยนฝั่งนะครับอันนี้ถือว่าผิดนะครับเราต้องดีดแล้วหมุนมาเป็นฝั่งเดิมนั่นเองถ้าเกิดใครดีดแล้วเปลี่ยนฝั่งแบบนี้ผิดนะครับโอเคอีกรอบนะครับจับด้วยนิ้วกลางและนิ้วนางเอานิ้วโป้งขัดไว้ครับกลางนิ้วชี้ออกพร้อมกับดึงนิ้วโป้งถอยหลังเพื่อให้เกิดแรงดีดนะครับแล้วเราก็จะรับด้วยนิ้วกลางและนิ้วชี้นะครับอีกทีนะครับจับด้วยนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วโป้งขัดไว้นะครับในลักษณะนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูในสโลโมชันกันอีกรอบนึงครับครับก็จบไปแล้วสำหรับการสอนโครงการในท่าโซนิกนะครับก็มีการขยับความยากขึ้นมาจาก EP ที่1แล้วก็ EP ที่2อีกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องอาศัยการฝึกฝนดังนั้นใครที่ชอบเนี่ยก็ฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับลองทำเล่นดูนะครับแล้วก็ท่านี้ก็ยังสามารถใช้ได้กับปากกาอื่นๆด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นปากกาที่มีบาลานซ์สมดุลกันนะครับก็สามารถทำได้นะครับโอเคแล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ